รถเสียระหว่างทางทำอย่างไรดีนะครับคงไม่มีใครนะครับอยากให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเองเมื่อต้องขับรถเดินทางไกลเพราะนอกจากเสียอารมณ์ในเรื่องของรถที่พังแล้วการเดินทางที่ไม่ราบรื่นการเสียเงินซ่อมรวมไปถึงการเสียเวลารอรถซ่อมเสร็จอีกนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเท่าไหร่นักเลยนะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็มักเกิดขึ้นเพราะคุณไม่ค่อยตรวจเช็คหรือดูแลรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอแต่บางครั้งนะครับมันก็อาจเกิดขึ้นได้แบบปัจจุบันทันด่วนแม้ว่าคุณจะดูแลรักษามันดีขนาดไหนก็ตามนะครับเหตุการณ์บางอย่างนะครับอาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวแต่ถ้าหากเตรียมพร้อมรับมืออยู่เสมอนะครับก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเท่าไหร่นักและหากมีความรู้เรื่องรถยนต์บ้างนะครับผมเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะก็อาจทำให้รอดพ้นสถานการณ์นั้นๆไปได้นะแล้วจึงค่อยไปขอความช่วยเหลือหรือนำรถไปเข้าอู่เพื่อตรวจเช็คและซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมครับเอาเป็นว่านะครับผมมาดูวิธีการรับมือเบื้องต้นเมื่อรถเสียกลางทางกันดีกว่าว่ามีอะไรต้องเตรียมกันบ้างครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วไงนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับหนึ่งครับผมสติเป็นสิ่งที่ควรมีที่สุดยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับเพราะหากขับขี่อยู่แล้วควบคุมสติไม่ได้อาจเกิดอุบัติเหตุทันทีหรือถ้าหากจอดรถเสียกลางทางแล้วมัวแต่สติแตกบางทีนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อาจมองข้ามทำให้แก้ปัญหาไม่ได้นั่นเองครับสองครับยางอะไหล่รถทุกคันนะครับต้องมีให้อยู่แล้วและบางคนนะครับที่ชอบถอดออกเพราะรู้สึกเกะกะหักรถหรือขวางทางถังแก๊สจึงเอาออกนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่สมควรเอาออกอย่างยิ่งเลยถึงแม้จะไม่ได้เดินทางไกลก็ตามนะครับเพราะหากเกิดรถยางแตกยางแบนระหว่างทางขึ้นมามียางอะไหล่ไว้เปลี่ยนก็ยังดีกว่าต้องจอดรอความช่วยเหลือหรือบดยางนั้นไปจนถึงอู่เผลอๆนะครับบดมากๆจนปะไม่ได้ก็ต้องเสียเงินเปลี่ยนใหม่ทั้งเส้นนั่นเองครับ3ครับเครื่องมือประจำรถส่วนมากนะครับจะมาพร้อมกับยางอะไหล่โดยจะมีแม่แรงตัวขันแม่แรงตัวขันน็อตล้อรถเป็นต้นนะครับซึ่งอุปกรณ์ส่วนนี้นะครับผมนอกจากจะนำมาใช้เปลี่ยนล้อได้แล้วยังสามารถใช้ยกใต้ท้องรถเพื่อตรวจสอบอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นด้วยสาเหตุอื่นก็ได้ด้วยนะครับ4ครับอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆเช่นไฟฉายสายพ่วงแบตเตอรี่ป้ายไฟสัญญาณเตือนตัวตัดเข็มขัดและที่ทุบกระจกแม้ว่าจะดูเยอะนะครับแต่มีไว้ใช้ดีกว่าไม่มีใช้จริงไหมครับ5ครับน้ำเปล่าขวดใหญ่ดูแล้วนะครับอาจจะไม่สำคัญแต่ถ้าหากรถเกิดความร้อนขึ้นหรือโอเวอร์ฮีทคุณก็สามารถนำมันมาเติมแก้ขัดเพื่อขับรถไปเข้าอู่ที่ใกล้สุดได้แต่ควรจำไว้นะครับอย่าเปิดฝาหม้อน้ำในขณะที่มันยังร้อนอยู่เพราะน้ำที่เหลืออยู่ภายในอาจพุ่งออกมาโดนร่างกายของคุณทำให้บาดเจ็บได้ควรรออย่างน้อย15นาทีแล้วจึงค่อยเปิดฝาหม้อน้ำออกนะครับ6ครับอุปกรณ์ช่างเช่นไขควงปากแบนแฉกครีมประแจเบอร์ต่างๆสายรัดเคเบิลไทยน็อตตัวผู้ตัวเมียและสกรูเบอร์ต่างๆเป็นต้นนะครับบางครั้งนะครับคุณอาจจะจำเป็นต้องงัดแงะแกะไขและขันในจุดต่างๆเช่นตกหลุมกันชนหลุดก็อาจจะต้องใช้ไขควงประแจน็อตขันมันกลับเข้าไปให้แน่นหรือถ้าหูกันชนขาดนะครับก็นำเคเบิลไทยมารัดแก้ขัดไปก่อนแล้วจึงค่อยนำไปซ่อมแซมทีหลังได้ครับ7ครับท่อนเหล็กหรือท่อนไม้ยาวๆนำมาใช้ได้ในกรณีที่เพิ่งจอดรถแล้วเครื่องยนต์ยังร้อนอยู่พอกลับมาสตาร์ทไม่ติดแล้วเช็คว่าแบตเตอรี่ยังดีอยู่หรือเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่คุณสามารถนำมากระทุ้งหรือเคาะเบาๆที่ไดสตาร์ทได้เพราะไดสตาร์ทอาจเสื่อมแล้วจึงทำให้รถสตาร์ทไม่ติดนั่นเองครับ8ครับลวดสามารถนำมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อท่อไอเสียรถยนต์เกิดขาดแล้วครูดหรือลากไปกับพื้นรถให้รีบนำจอดเข้าข้างทางเมื่อได้ยินนะครับหรือรู้สึกตัวจากนั้นนะครับเอาลวดมาพันผูกให้แน่นเพื่อใช้งานชั่วคราวไปก่อนแล้วไปหาอู่ซ่อมอย่าใช้เชือกฟางหรือเคเบิลไทหรือเชือกที่ไม่ทนความร้อนมาผูกนะครับเพราะตัวท่อเนี่ยมีความร้อนสูงทำให้เชือกที่มาผูกท่อขาดและทำให้ท่อหลุดร่วงลงมาที่พื้นอีกครั้งได้ครับสุดท้ายนี้นะครับที่ลืมไม่ได้เลยและเชื่อว่าทุกคนไม่น่าจะลืมคือโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนั่นเองเพราะหากที่กล่าวมาทั้งหมดคุณไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยโทรศัพท์จึงเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณจะพึ่งได้เนื่องจากคุณสามารถโทรขอความช่วยเหลือจากทั้งครอบครัวเพื่อนหรือเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆรวมไปถึงอู่ซ่อมรถนะครับ
และหากใครมีวิธีช่วยเหลืออื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแนะนำผมมาได้เลยนะครับผมยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ